รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับและอยู่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับมาดับร้อนกันนั่นก็คือเมนูมิ้นท์โคล่าครับเมนูมิ้นท์โคล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆเลยนะฮะถึงแม้เราจะอยู่บ้านแต่ว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ทั้งทีนะครับต้องเฉลิมฉลองกันนิดหนึ่งเมนูก็จะต้องจัดเต็มคล้ายๆกับคาเฟ่แอทโฮมเลยเราจะนำตัวมะนาวนะครับมาบีบตรงขอบแก้วแบบนี้นะครับให้เขามีความเปรี้ยวแล้วก็เกิดความชื้นเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะนำแก้วเนี่ยไปคลุกกับน้ำตาลที่เราผสมกับตัวไซรัปรสมิ้นท์นะครับตัวขอบแก้วของเราก็จะมีเกล็ดน้ำตาลเกาะอยู่สวยงามน่ากินแบบนี้เลยล่ะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์ลงไปที่ก้นแก้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะคะตามด้วยโซดานิดหนึ่งครับและแน่นอนเลยนะอย่างที่บอกว่าชื่อเมนูของเรานะครับเป็นเมนูมิ้นท์โคล่าต้องมีโคล่านะครับด้านบนแก้วแบบนี้เลยรสชาติหวานๆซ่าๆนะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมแบบนี้แหละครับแม่น่ากินจริงเชียวสดชื่นแน่นอนนะครับกับเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับมิ้นท์โคล่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรสส้มมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายคลุกให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมที่มีส่วนผสมแป้งคนด้วยพายางพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำหอมกลิ่นส้มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกคว่ำเค้กลงบนกระดาษทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วเรียงส้มซันคิสตามแนวขวางของเค้กใช้ไม้ปลายแหลมปักตรงกลางส้มสำหรับเป็นตัวยึดส้มจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูส้มแมนดารินดอกไม้น้ำตาลและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรสส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสับฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราพูดถึงคำว่าพายชั้นเป็นขนมที่ใครๆก็ถอดใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าแค่จะรีดแป้งให้เป็นชั้นมันรีดยากและเสียเวลาจังอย่างวันนี้อาจารย์ก็ยังไปเดินซื้อแป้งพายชั้นที่เขารีดเสร็จเรียบร้อยขายในตู้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตพายของเราเราจะมาทำเป็นถ้วยเพราะฉะนั้นเราก็กดด้วยพิมพ์วงแหวนวงกลมๆแบบนี้กดซะเสร็จแล้วเราก็จะได้พายชั้นเป็นแผ่นกลมถ้วยอลูมิเนียมทาในขาวซะให้เรียบร้อยจัดการกลุลงไปคุณผู้ชมไล่มาหน่อยเนี่ยแบบนี้เตรียมไว้พอเรากลุเสร็จก็ไม่ใช่อบเลยนะคุณผู้ชมนะพอเวลาไปโดนเตาอบโดนความร้อนมันจะหดตัวเพราะฉะนั้นทิ้งให้มันคลายตัวเองก่อนนะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมข้าวเหนียวกันนะครับนึ่งข้าวเหนียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วข้าวเหนียวยังร้อนจัดๆอยู่นะคุณผู้ชมเกลี่ยซะนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆแบบนี้เราจะใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นจัดการคนให้ข้าวเหนียวกับน้ำเชื่อมเนี่ยเข้ากันวิธีการมูลแบบนี้จะทำให้น้ำเชื่อมไปเคลือบที่เม็ดข้าวเหนียวทุกเม็ดแล้วเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยจะเงาสวยคุณผู้ชมจะหวานจะเค็มแต่ยังขาดความมันและความหอมของกะทิคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจอัมพวากะทิ 100% ใส่เสร็จเรียบร้อยไม่ทำอะไรเลย1ชั่วโมงคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้ข้าวเหนียวมูนที่เม็ดสวยเงาหอมมันและรสชาติอร่อยมากครับเราเตรียมหน้าของคัสตาร์ดไข่กันก่อนนะครับเราใช้แป้งข้าวโพดเกลือป่นอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันก่อนวิธีการแบบนี้จะทำให้แป้งเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปส่วนผสมของไข่ตีพอแตกสิ่งที่เราต้องใส่ต่อคืออัมพวากะทิ 100% ที่เหลือน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนให้เข้ากันไม่เชื่อใจว่าฝีมือตัวเองคนได้ที่ดีไหมก็ไปกรองผ่านกระชอนเอาละเรามาหยอดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้
เราก็จัดการอบกันดีกว่านะครับเอาละคุณผู้ชมจำแป้งพายที่เรากลุกไว้ได้ไหมข้าวเหนียวที่เรามูนไว้แล้วก็นี่คัสตาร์ดกะทิที่เราเตรียมไว้3ส่วนใช้นิ้วจุ่มกับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็หยิบข้าวเหนียวที่เรามูนไว้กลุกลงไปที่ก้นพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรีบทำแล้วคุณผู้ชมก็เผลอๆเปิดร้านแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเตาอบใหญ่โตเดี๋ยววันนี้จะใช้ฝาอบลมร้อนคุณผู้ชมอ่ะแล้วเราก็หยอดคัสตาร์ดเอาล่ะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาอบมันจะขึ้นสีสวยและน่ารับประทานขนาดไหนนะครับเอาล่ะประมาณ 175-180 องศาตั้งไว้เลย 20-30 นาทีรอสักครู่นะเอาล่ะสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมสีได้แล้วคราวนี้ก็ต้องนำออกจากพิมพ์เอาล่ะคุณผู้ชมกำลังร้อนๆเลยก็ต้องไอซิ่งหน่อยๆนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องเยอะเพราะมันก็หวานๆอยู่แล้วโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดอร่อยยืนยันการันตีรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าของสูตรเองอร่อยจริงๆครับและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับชิฟฟ่อนเลมอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กเลมอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมความหวานเท่าเดิมแต่แคลอรี่ลดลงช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ผสมสีน้ำเงินเกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้การผสมสีดอกไม้เพื่อให้สีที่อ่อนและเข้มในช่อดอกเดียวกันควรใช้การเหลือบสีโดยวุ้นสีขาวบริเวณปลายดอกไม้และหยอดด้วยวุ้นสีเข้มเป็นตัวดอกไม้เมื่อวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์จะเห็นสีดอกไม้เหลือบ2สีเมื่อนำมาจัดลงช่อจะดูสมจริงมากขึ้นส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิดทำวุ้นดอกไม้ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และสีเขียวขี้ม้าทำเป็นใบไม้ส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนทำเป็นดอกไม้ส่วนสุดท้ายคือสีขาวหยดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ตรงเกสรตามด้วยวุ้นสีขาวจนเต็มวุ้นสีขาวส่วนที่เหลือหยอดลงในแก้วขนาด3ออนซ์เป็นฐานดอกไม้เตรียมไว้ค่ะหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้ตามต้องการจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางวุ้นดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงในวุ้นที่ทำเป็นฐานเคลือบด้วยวุ้นใสจัดวุ้นดอกไม้ลงในกล่องดอกไม้จัดช่อดอกไม้ให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ช
ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูชิฟเฟ่นเค้กมาฝากคุณผู้ชมชิฟเฟ่นเค้กเลมอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมชิฟเฟ่นเค้กเลมอนของเราวันนี้เนี่ยนะคะความหวานเท่าเดิมแต่แคลอรี่ลดลงอยากรู้ว่าเราจะทำยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาพูดถึงพระเอกของเราวันนี้อย่างที่บอกว่าเค้กของเราวันนี้ความหวานเท่าเดิมเลยคุณผู้ชมแต่ปริมาณแคลอรี่ลดลงเพราะว่าวันนี้นานาใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะโหเป๊ะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทำเค้กนะคะก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กแป้งเค้กที่โอ้โหเราสองคนนิยมใช้กันเนี่ยนะคะเป็นแป้งเค้กตราริบบิ้นค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเนี่ยเป็นเค้กที่ใช้ไขมันจากน้ำมันวันนี้เราสองคนก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะจากนั้นไข่แดงนะคะส่วนผสมที่มีไขมันใส่ตรงนี้ได้น้ำซอสสีผสมอาหารสีเหลืองนะคะผิวเลมอนนะคะกลิ่นเลมอนนะคะแล้วก็น้ำเลมอนค่ะหรือน้ำมะนาวเหลืองเพื่อปนเสริมไอโอดีนนะคะและผงฟูค่ะคุณผู้ชมหลังจากใส่ทุกอย่างตรงนี้แล้วคนโอ้โหสีสันด้วยเนื้อแบบนี้แล้วนะคะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนเราจะมาตีส่วนผสมไข่ขาวค่ะโอเคไข่ขาวใส่ลงไปหลังครึ่งตีนะใส่ครีมออฟทาท่าเราก็ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าก่อนนะค่ะให้เขาขึ้นฟูก่อน30วิพอเขาเริ่มฟอดๆใช่ไหมมิตรผลไลท์ชูการ์ตีถึงเขาตั้งยอดประมาณ1นาทีกับเสร็จ104อันนี้เราใช้ไฟ140องศาเซลเซียสนะเพราะเราใช้ convection oven ประมาณ25นาทีเค้กอบสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หวังให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเนื้อนุ่มแล้วก็หอมมากเราจะมีหน้าเคลือบเขาด้วยหน้าเคลือบของเขาเนี่ยนะคะจะเริ่มจากการใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวจากนั้นนะคะหลายคนชอบเจอปัญหาว่าเวลาทำหน้าฝัดหรือหน้าเคลือบอะไรก็ตามแม่ตัวแป้งข้าวโพดมาเกาะส่วนผสมเป็นลูกๆคุณลองเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปกับน้ำตาลทรายแล้วคนกันก่อนจะทำให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นอย่าไม่ต้องตั้งไฟนะคนแบบนี้จากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะผิวเลมอนค่ะกลิ่นเลมอนสีผสมอาหารสีเหลืองนมสดใส่เลยนะโอ้โหสีสันเนยสดชนิดเค็มตั้งไฟเลยด้วยความที่เขามีแป้งข้าวโพดเนาะเวลาเราตั้งไฟแล้วอย่าลืมคนเขาตลอดเวลานะคะส่วนผสมที่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นส่วนเพิ่มความอร่อยอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นครีมชีสนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหน้าตาจะเป็นแบบนี้นานาเตรียมครีมชีสแล้วนะคะเดี๋ยวนะให้เขาเดือดก่อนนะเขาจะต้องคน
โอเคพอเขาเริ่มข้นนะคะเดือดหรือยังเนี่ยเดือดแล้วตรงกลางเพิ่งมาใช่ค่ะโอเคค่ะใส่ละครีมชีสเราจะใส่ครีมชีสนะคะในอุณหภูมิห้องแบบนี้ลงไปกลิ่นตรงนี้คือมะนาวอ่ะโอเคแล้วมันจะมีความหอมเราจะเริ่มจากชิ้นแรกของเราก่อนนะตักไม่ต้องเยอะโอเคชิ้นที่หนึ่งของเราเวลาคุณตักออกมาแล้วคุณเจอแบบนี้ความสุขมากมากอ่ะเค้กหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่งครีมนะคะเค้กมะนาวของอนาและอาจารย์เมย์นะคะไลท์เลมอนชิฟฟ่อนเค้กหรือชิฟฟ่อนเลมอนเรียบร้อยแล้วค่ะไลท์เลมอนชิฟฟ่อนเค้กหรือชิฟฟ่อนเลมอนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนสูตรนี้เป็นเรียกได้ว่ามาจากมาดามชิฟฟ่อนเลยเราใช้คำว่านิคเนมของเราเป็นมาดามชิฟฟ่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงชิฟฟ่อนนะเราเชื่อว่าชิฟฟ่อนสูตรอาจารย์เมย์เป็นสูตรที่อร่อยที่สุดเลยล่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดื่มของผมวันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าใครเนี่ยที่เลือกไม่ได้ระหว่างชาไทยโกโก้หรือกาแฟเนี่ยมาจบที่เมนูนี้ของผมได้เลยครับชาโก้แฟร์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยโบราณมาฝากคุณผู้ชมนะด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยมากทีเดียวคุณผู้ชมลองดูนะครับกับมณีอัญชันคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เนี่ยช่วงนี้ร้อนมากที่สุดของปีใช่เรามีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมพุดดิ้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพีชพุดดิ้งหรือพุดดิ้งพีชนั่นเอง